ิแบบมันหวานจุ๋ยๆเลยพี่น้องคะฮุบโอ้ยงบคืนเพียโอ้ใหญ่คักโอ้ยเฮ้ยพันเอามาแต่บ้านได้จ้ะพี่น้องนี่พี่เพิ่นเอามาดิสวัสดีค่ะพี่น้องจูงกะสวัสดีแม่เอาบองโปนกรุบกรุบคเนียเนาะจากก็มาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับสาวแหล่บ้านบ้านเนาะค่ะมื้อนี้สาวแหล่อยู่บ้านสวนกับมาก็มาบ้านสวนเนาะจ้ะเพราะว่าสิมาเบิ่งแปลงพักพี่น้องจ้าสาวแหล่เห็นบรรยากาศมันสวยเบิ่งมันหนาวเลยจ้ะพี่น้องอยู่เล่าประมาณ 8-9 องศาเนาะจ้ะในตอนนี้เนาะค่ะเนาะเบิ่งหมอกมันปกคลุมอันภูเขาหมดเลยแม่จ้ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยทั้งเนี่ยจะเป็นภูเขาแม่นบ่คะเนี่ยมุมนี้ก็เป็นภูเขาล่ะแต่มองบ่เห็นว่ามันเป็นหมอกหมดจ้ะนี่เป็นไอหมอกหมดเด้อค่ะนี่เนี่ยตื่นเช้ามาโอ้ยหนาวอ่ะสันพี่น้องก็เลยสิมาเก็บผักที่เจ้าของปลูกไว้เพราะว่าตอนเช้าแล้วบ่อยู่อ่ะอีพ่อยแม่เพิ่นถอนทิ้งหมดแล้วเนาะจ้ะเนาะเพิ่นถอนทิ้งหมดแล้วแล้วบัดทีนี้ก็สิมาเก็บเก็บพวกที่เหลือนิดหน่อยแล้วก็พริกเนาะจ้ะที่มันเหี่ยวๆน่ะจ้ะเนาะค่ะเช้าแล้วเสียดายแล้วเลยสิเก็บเพิ่นอยู่เนาะค่ะไปเดี๋ยวให้หมอกมันจางๆจักหน่อยให้แดดมีแดดจักหน่อยเดี๋ยวสาวแหล่สิพาไปเก็บเนาะจ้ะเนาะไปค่ะมาค่ะพี่น้องสาวแหล่สิพาไปเก็บผักที่มันมีอยู่เนาะจ้ะมันหนาวเย็นคักอีหลีจ้ะโอ้ยมื้อเย็นตีนเย็นหมดเนาะค่ะเนาะสาวแหล่ว่าโอ้ยสาวแหล่คิดว่าสาวแหล่สิมาท่านนี้พอเพิ่นลือแปลงพักเพราะว่าอีกบ่จักมือเพิ่นก็สิมาไถนาดินกบแล้วเพราะมันหนาวแล้วเนาะจ้ะพี่น้องสาวแหล่สิพาพี่น้องไปเก็บอันพักที่เหลือๆเนาะจ้ะไว้ไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อยมันก็มีพริกอยู่จ้ะมีพริกให้เฮาพ่อได้เก็บอยู่จ้ะสาวแหล่เสียดายสาวแหล่ก็เลยมาเก็บเอาแต่พ่อแม่เพิ่นเก็บไปเบิดแล้วล่ะเหลือน้อยนึงสาวแหล่เลยอยากสิเก็บมีหอดบักอื้อเฮาเหลืออยู่น้อยนึงเพิ่นก็บ่เก็บเด้เพิ่นย่านสาวแหล่ว่าเพิ่นก็บ่เก็บให้เพิ่นว่าให้มันเก็บเองเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นบ่ฮู้จักเนาะจ้ะเนาะเนี่ยค่ะแล้วแหละก็อยู่บ้านสวนแล้วจ้ะนี่เมื่อคืนนอนบ้านสวนค่ะตื่นขึ้นมาล้างหน้าเป็นฟันกินกาแฟกินข้าวยังแล้วก็นี่ล่ะค่ะสิมาเก็บแต่ว่าเช้าแรกคิดว่าเดี๋ยวให้แดดมันออกจักหน่อยเนาะค่ะให้บรรยากาศมันดีแน่จักหน่อยเดี๋ยวเช้าแรกสิพาไปเก็บเพราะตอนนี้มันยังมีหมอกอยู่นะจ๊ะยังเช้าอยู่นะจ๊ะเนาะไปค่ะไปตามเช้าแรกไปเช้าแรกสิพาไปเก็บที่เหลือเนาะจ๊ะเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบื้องบรรยากาศแปลงพักด้วยจ้ะเพิ่นเก็บหรือทิ้งหมดแล้วจ้ะเนี่ยบ่อเหลือเลยจ้ะเพิ่นเก็บหรือทิ้งหมดเลยฟังนี่ที่ว่าอันปลูกมันฝรั่งที่เป็นร่องทั่วเพิ่นก็หรือหมดแล้วจ้ะเสาแหลมมาบ่ทันเพิ่นเก็บหมดแล้วเพราะว่าอีกบ่จักมือแล้วเพิ่นก็สิไถนาดินกบแล้วเนาะจ้ะแล้วข้าวโพดค้างนั้นเขาก็เก็บเกี่ยวหมดแล้วแล้วจ้ะเห็นบ่คะบ่เหลือเลยนี่ค่ะก็สิมีบักพริกน้อยนึงนั่นค่ะคันผู้ใดแนมเห็นนะจ๊ะเนาะนั่นคันน้อยแดงๆตะมุตะมิน้อยๆแต่ว่าอันบักแค่ล็อตนี้แม่เพิ่นบ่ทันเก็บเพราะคันเก็บก็บ่มีใครกินกินบ่ทันนะจ๊ะเนาะนี่เบิ่งหัวใหญ่ๆนี่ลงหัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องเถียอันนี้บักแค่ล็อตนะจ๊ะเนาะกับอีหยังบ่นี่เพิ่นเอิ้นหยังผู้สาวแหล่ก็บ่ฮู้เนาะจ๊ะอันนี้แม่นี่หัวใหญ่ๆคือกันเป็นหัวแบบนี้เพิ่นสิเอาไปเฮ็ดผักดองมั้งเซาแหล่ก็บ่ฮู้ส่วนใหญ่นี่จ้ะนี่แต่ใบมันกินได้เด้ค่ะใบนี่เซาแหล่มักเอามาลวกแจ่วผักแซ่บดีเอามาลวกแจ่วแซ่บเวลากินมันจะหืนๆเฟือนๆหัวใส่เถ้าเลยจักมันแม่นอีหยังเซาแหล่ก็บ่ฮู้เนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ฟังพูนที่เป็นเหี่ยวๆไกลๆคอข้างพุ่นก็จะเป็นอันบักอื้อเซาแหล่นะคะเหี่ยวๆเซาแหล่สิเก็บแล้วก็ต้นอันเนี่ยที่มันกินไข่ๆหอมไปค่ะไปเก็บกันเลยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องปลาบักอื้อปลาบักอื้อสาวแหล่สาวแหล่ก็บ่ฮู้ว่ามันสิมีบ่เนาะค่ะแต่ว่าสาวแหล่น่ะย่างมาเก็บ 2-3 หน่วย2หน่วยบ่แม่น3หน่วยดอก2หน่วยเอาไปบ้านแล้วก็หน่วยที่3หน่วยน้อยๆสาวแหล่เอาไปแกงอันแตงไทยได้จ้ะนี่ฟังนี่แตงไทยนี่ตาเลยก็สิเก็บแตงไทยนี่แตงไทยที่ว่านี่น้องแตงไทยนี่ตาเลยก็เก็บไปแน่เลยแหละก่อนหน้านี้โอ้นี่บักอื้อที่ว่าน้อยๆอันถากมากินหมดน้อยๆแต่ว่ามันบ่ใหญ่เลยล่ะค่ะเนี่ยมันเป็นลูกจ้อๆเต็มเลยซะเลยเห็นน่ะแต่ว่ามันโตไม่ทันแล้วเนาะเค้ามันหนาวแล้ว
เนาะค่ะเดี๋ยวซาเลสิเก็บแตงไทยกองไว้มีเห็บพ่อเด็กกินอยู่มั้งนี่หอมได้จ้ะพี่น้องสุกแล้วหอมหอมนี่บักแต่งไทยมีสองหน่วยมีหน่วยอ่อนมันอยู่ได้นี่ค่ะแต่ว่ามันบ่มันบ่ได้เลยล่ะจ้ะอีกหน่วยนึงสุกแหละโอ้ยล้นแหละควรแล้วสุกแล้วอึ๊บนี่สามหน่วยมีบ่โอ้มีสำนีแล้วพี่น้องเบิดนั่นก็บ่มีแล้วบ่มีแล้วโอ้ได้แต่งไทย3หน่วยเอาไว้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเบิ่งนี่ถาดโตบักใหญ่บ่เลอบ่ลาเลยพี่น้องโอ้ยไปค่ะเดี๋ยวหาย่างเบิ่งบ่อึป้าผือต้นไปเบิดแล้วดอกเดิกก็บ่ทันเลยเท่าแลมาบ่ทันได้เก็บดอกตอนแรกเท่าแลกะว่าสิมาทันให้ได้เก็บดอกแช่ตู้เย็นไว้เวลาเฮาอยากแกงได้แกงกินนะจ๊ะแช่ตู้2ฟีตไว้แต่บ่ทันนี่ค่ะมีหน่วยอ่อนมันนี่หน่วยอ่อนหน่วยนึงตอนแรกก็สิเก็บเลยเนาะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นบ่อันนี้ล่ะเอาไปไว้แกงบ่เป็นหยังดอกโอ้ยเนาะเหยียบเลยโอ้คือเก็บยากคือพี่น้องแป๊บนึงจ้ะซาเลตั้งกล่องเก็บดีกว่านี่มันนั่นเก็บยากถือน้ำไทยน้ำอุ๊บโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องบุกซาเลหน่วยนึงแล้วก็มีทางนี้อีกหน่วยนึงอยู่ด้วยจ้ะนี่ขยับนี่ใกล้ๆกันเห็นบ่เนาะพี่น้องเห็นอยู่นั่นแล้วจ้ะไปแกงของแม่เพิ่นเก็บไปแล้วนี่ค่ะนี่สองหน่วยแล้วก็สิกองไว้เดี๋ยวค่อยมาย่างเอาเก็บไปเนาะจ้ะเนาะไปแล้วหาเบิ่งอีกค่ะสาวแรกคิดว่าอันบ่หนาสีนี้เหลือเลยล่ะจ้ะเบิดแล้วเบิดแค่นี้ล่ะจ้ะโอ้นี่มีอยู่หน่อยใหญ่หน่อยนึงเนี่ยค่ะพี่อ่ะหน่วยบักใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยสาวแหล่เพิ่งเห็นโอ้ยสุกแล้วโอ้สุกเลยนี่เปิดบักใหญ่เลยสาวแหล่บ่ฮู้เด้นี่บ่ฮู้เลยบ่เห็นเลยตอนที่จ่อๆนั่นก็บ่เห็นปาติโทนี่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเซาเลยบ่คิดว่าสิอันสิมีให้เก็บเพราะว่าตอนนั้นมันจะปกคลุมหมดเลยนะจ๊ะมันจะปกคลุมเซาเลยมองบ่เห็นเซาเลยก็คิดว่าแค่มีเท่าที่เห็นข้างๆเซาเลยที่เซาเลยเก็บไปแล้วเนาะจ๊ะแล้วเซาเลยเก็บไปบ้านแล้ว2หน่วยเซาเลยก็บ่คิดว่ามันสิมีหน่วยใหญ่ปานนี้เนาะจ๊ะเนาะบ่มีหน่วยแบบใหญ่คักปานนี้พี่น้องโอ้ยมันแตกเลยแตกแล้วนี่คือสิแบบมันหวานจุ๋ยๆเลยพี่น้องคะฮึบโอ้ยกบ่ขึ้นเพียโอ้ใหญ่คักโอ้ยโอ้ยพันเอามาแต่บ้านเด้อจ้ะพี่น้องนี่พี่เพิ่นเอามาดิแน่นๆเลยว้าวดีใจหลายพี่น้องดีใจคักแล้วจ้ะอาจารย์พี่น้องซาเลสิเก็บเลยเด้ออึ๊บอู้ดึงออกฮักแปะเลยคือสิหวานมันดีคักพี่น้องใหญ่คักซาเลอุ้มบ่ได้เลยอู้นี่มันแตกเลยนิดนึงซาเลสิ1กินนั่นล่ะซาเลสิพา1กินเลยจ้ะตาแซ่บคักฮู้บ่คืนว่าสิมีให้จ้ะพี่น้องได้เก่งได้เก่งทั้งหน้าหนาวเลยค่ะนี่แค่หน่วยเดียวนี่กินตลอดทั้งหน้าหนาวเลยเด้อจ้ะพี่น้องป๊าโชคดีคักค่ะมันๆเนาะจ้ะเนาะมันคักไปค่ะพี่น้องวันนี้ซาเลสิพาไปเก็บบักพริกเนาะจ้ะเพราะว่าพริกมันเหลืออยู่ทางหนุนน้อยๆเนาะจ้ะเนาะไปกันค่ะเดี๋ยวตอนแรกซาเลว่าสิพาไปเก็บบักพริกแต่ซาเลเห็นมันเหลือหลายเลยเนาะจ้ะนี่ซาเลเห็นอีกอันนึงอยู่พี่เนี่ยค่ะ
เสียงอยู่อันไตอันนี้อยู่นี่โอ้ยน้องขายังพ่อมีให้เสาแล้วโอ้ยหลายโพดสิต้องเอาไปแบ่งหมู่หม่องเฮ็ดงานแล้วล่ะจ้ะนี่เนาะนี่มีอีกเด้ค่ะพี่น้องผุ่นน้วยใหญ่เสาแล้วมากค่ะคือสิมั่นดีมีอีกอันนี้อันนี้น่าจะเป็นทางของอีแม่ที่เพิ่นปลูกนะจ้ะนี่เสาแล้วเห็นอันนี้น้อยๆนี่กําลังจะเบิ่งตัวปวนน้อยๆนี่จ้ะนี่หน่อยๆมันกําลังจอแต่ว่ามันสิบ่ใหญ่หรอกค่ะพี่น้องมันสิมีแค่เหลือแค่ซ้ํานี่แล้วก็ทั้งนี้ที่หากมันออกมานี่เป็นของอีแม่ปลูกสิหากมันออกมานี่จ้ะนี่นี่สิจังสินี่เนาะค่ะซั่นเดี๋ยวซาแลเขาโตเก็บเนาะจ้ะเนาะคลิปมันจะได้บ่ยาวแล้วก็ซาแลก็สิได้อันไปเก็บบักพริกนี่ค่ะเดี๋ยวซาแลสิพาย่างเบิ่งบักพริกกันยังบ่พี่แล้วก็พอซาแลเก็บแล้วเอาไปร่วมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวซาแลสิสรุปให้เบิ่งนะจ้าว่าอันซาแลอันมาตามเก็บพริกผักที่เหลือมันสิได้ซําใดเราจะเบิ่งโอ้มันหนาวแม่จ้าพี่น้องมันก็ตายเบิดที่คราวนี้เบิ่งพริกเพชรนั่นพริกเพชรที่ซาแลว่าเพชรแห้งเพชรหูรูปนั่นเขาพ่อที่สิพ่อปลูกหาเนี่ยนี่ซาแลมาบ่ทันคันซาแลอยู่ซาแลสิได้เก็บแบบตากไว้จังซี่แม่ค่ะพี่น้องเบิ่งเพิ่น2ลอกได้จ้ามื้อนี้ซาแลต้องเก็บให้เบิดแล้วจ้าเนาะไปค่ะซาแลเขาโตเก็บก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวซาแลสิมาสรุปให้เบิ่งว่ามันได้เท่าใดแล้วจ้าเนาะไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องเป็นผลผลิตที่ซาแลไปอันหาเบิ่งแล้วก็นําเก็บต้นแรกน่ะซาแลว่าสิเก็บบักพริกน้ําแต่ว่าทันเดี๋ยวซาแลสิลงรูปให้เบิ่งที่หลังดอกเนาะจ้าเนาะก่อนที่สิจบคลิปว่าซาแลเก็บบักพริกได้เท่าใดเนาะจ้าเพราะว่าตอนนี้ซาแลเฝ้ามันสิเที่ยงแล้วตอนนี้มัน 11:00 นแล้วซาแลสิฟ้าวเฮ็ดกับข้าวให้ผู้ซ้ายเนาะจ้ะเดี๋ยวผู้ซ้ายสิมากินข้าวเที่ยงแล้วจ้ะพี่น้องจังได๋ซาแลก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกการติดตามเนาะจ้ะเนาะบ่ว่าสิเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าหรือว่าสิเป็นคนเขามาเบิ่งใหม่เขามาเบิ่งเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาแลบ้านๆนําเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า